ต้องหาทางนั่ง first class ก่อน แต่เลยเปิดรูปคาเวียให้ดูเพราะว่าเราก็คุยกันเรื่องคาเวียมาเยอะแล้วผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยไม่เคยเห็นหรอกว่าคาเวียเป็นยังไงจะให้ดูความสวยงามของมันนะเนี่ยดูนะดำดำก้อนก้อนเป็นมันมันเงาเงามันมันเงาเงากินแล้วทำงานเก่งเรี่ยวแรงดีนะครับมันถึงแพงนะฮะแต่ที่ให้ดูเพราะว่าราคาของมันในคาเวียที่ผมให้ดูเนี่ยเป็นเบลูก้าคาเวียนะฮะราคาขายในเว็บไซต์แห่งหนึ่งคาเวียเอ็กซ์เพรสเนี่ยนะฮะครับครึ่งกิโลเนี่ยประมาณ 3,125 เหรียญครึ่งกิโล 3,125 เหรียญก็คือประมาณ 106,000 บาทครึ่งกิโลครึ่งกิโลเพราะฉะนั้น2กิโลก็ 200,000 กว่าบาทครับแต่ว่านี่ไม่ใช่เป็นคาเวียเกรดแพงสุดนะฮะเกรดแพงสุดบางตัวกิโลละล้านก็มีเราไม่รู้ว่าสิ่งที่ท่านกินเนี่ยเป็นคาเวียร์เกรดไหนอันนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือว่าพอฟังทางสตง.ชี้แจงว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยแหละผมคิดว่าไอการชี้แจงแบบนี้แหละต้องระวังเพราะว่าหลายอย่างที่ท่านมองเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยประชาชนไม่รู้สึก 99.99 เขาไม่ได้ใช่เขาไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาด้วยนะครับแต่คาเวียร์มันแพงจริงๆนะคือผมไปนั่งอ่านในเว็บเขามีการแบ่งเกรดนะเกรดของคาเวียร์ขึ้นอยู่ขนาดไข่สีนี้ใช่สีเข้าใจได้ความนุ่มนวลกลิ่นความแน่นของไข่นี่เรากำลังพูดในฐานะที่เราไม่เคยทานทั้ง3คนเลยนะไม่เคยทานเลยจินตนาการเหมือนกันนะฮะจินตนาการแล้วมันเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมได้ยินก็ต้องนึกถึงสัมผัสของเม็ดดำๆเล็กๆความนุ่มนวลความแน่นความเฟิร์มของมันสัมผัสที่มันเข้าไปที่ลิ้นท่านแล้วเมื่อลิ้นท่านแตะไข่ของมันแล้วไข่มันแตกออกมานั่นแหละสวรรค์อยู่ที่ปลายลิ้นแต่การบินไทยบอกนี่คือเมนูมาตรฐานอันนี้ก็เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคือถ้าไม่มีข่าวนี้เราก็ไม่รู้ว่า first class เขาทานกันแบบนี้เสิร์ฟ VIP ทีนี้ถ้าข่าวเกิดมันแพงขนาดนี้เราตั้งเป็นมาตรฐานได้หรือเปล่าว่าในอนาคตเนี่ยผู้นำไปก็ไม่ต้องนั่ง first class กันก็ได้พอจะได้ไหมไม่ต้องเปลืองเนาะคือนั่งชั้น business กันไปแล้วก็เป็นตัวอย่างของข้าราชการหรือของคนอื่นซึ่งอาจจะแบบทำแบบนี้ด้วยไงว่าผู้นำประเทศเนี่ยก็ยังทำแบบนี้ก็คือว่าผมมีสิทธิ์นั่งfirst class แต่ผมไม่นั่งผมอยากประหยัดเงินให้ประชาชนผมขอนั่งชั้นธุรกิจซึ่งชั้นธุรกิจก็แพงอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วจะได้ไม่ต้องมีเหตุผลว่าเขาเสิร์ฟอาหารมาตรฐานมาก็เลยต้องทานเพราะว่าเราเลือกชั้นที่ไม่ต้องมีเสิร์ฟอาหารหรูขนาดนี้คือการประหยัดเนี่ยไม่มีใครว่าหรอกประหยัดปุ๊บคนชื่นชมแต่ถ้าเปลืองเนี่ยคนเขาว่าครับนี่แนะนำนะอยู่ยาวๆก็แสดงตนอย่างประหยัดครับมีการ์ตูนค่ะประจำโดยขวดก็หยิบเรื่องนี้มาเหมือนกันนะคะมีการถามค่ะคนแรกถามว่าไข่ปลาคาเวียร์บนเครื่องบินรสชาติเป็นยังไงนะแล้วก็มีคนตอบว่ารสชาติก็คงเค็มๆแล้วก็กรอบที่3บอกว่าเพราะว่ามาจากหยาดเหงื่อเงินภาษีของประชาชนค่ะเจ็บกับอย่างนี้ถูกต้องคนเขารู้สึกแบบนี้ใช่